นี้บอกกับคนพกไวจากเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางชวนชมไปแล้วประมาณสัก7วัน10วันหรือ15วันเนี่ยนะครับชวนชมที่เราปลูกเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนั้นน่ะก็จะรากของเขาเนี่ยก็จะเดินรากเดินนี่ก็ทำให้ชวนชมเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารกินปุ๋ยที่เราให้ได้ก็จะทำให้ต้นของเขาเจริญเติบโตทีนี้สังเกตยังไงว่าชวนชมรากของเขาเดินแล้วเราก็สังเกตที่นี่เลยครับเนี่ยฮะสังเกตที่ใบที่เราริดตอนปลูกนะครับเราริดออกหมดแต่ว่าตอนเนี้ยใบใหม่ของเขาแตกออกมาแล้วเนี่ยนะฮะใบแตกออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่ารากของเขาเนี่ยเดินกินอาหารได้แล้วแล้วก็ส่งอาหารนั้นน่ะมาตามลำต้นมาที่กิ่งก็ทำให้กิ่งแตกใบออกมาตอนที่รากของชวนชมยังไม่เดินเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะกินน้ำกินอาหารกินปุ๋ยได้อย่างเต็มที่แม้เราจะให้ปุ๋ยให้น้ำไปในช่วงนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ทีนี้พอรากของเขาเดินแล้วเนี่ยใบใหม่แตกออกมาแล้วเนี่ยก็ถึงช่วงเวลาแล้วครับที่เราจะอัดปุ๋ยให้อาหารให้น้ำของเขาได้อย่างเต็มที่เลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่เราพยายามนำมาเสนอให้ท่านผู้ที่รักไม้โดยเฉพาะชวนชมได้นำไปปฏิบัติเป็นเทคนิคที่แต่ละสวนเนี่ยก็ทำกันแบบนี้แหละครับยังไงขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเราจะนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านต่อไปติดตามเราได้นะครับ